หน้า13เนี่ยมาเปิดดูหน้า13เนี่ยอิเมซาลีนี่เหล่านี้ข้าวสารเนี่ยเหล่านี้ข้าวสาลีมจังแมนหน้า13หน้า13อิเมซาลีอิเมซาลีเหล่านี้ข้าวสารมันต้องข้าวสาลีจังแมนมันบอกแกเด้อฮะเห็นไหมหน้า13เนี่ยเขียนไว้นะใครเป็นคนเช็คเพื่อที่จะไปแก้นะและไอ้ตัวไหนแปลว่าข้าวสารนะตัวไหนฮะฮะตันดุลานังข้าวสารติลานังงาตันดุลานังข้าวสารเนี่ยอิเมซาลีเหล่านี้ข้าวสารเนี่ยเหล่านี้ข้าวสาลีดูมันจะผิดตัวเดียวนี่แหละวีฮี่ข้าวเปลือกมุกกาถั่วเขียวมาซาถั่วเหลืองติลางาติลางาอันนี้เราก็ไม่ค่อยดูนะคำแปลเราดูในภาษาบาลีท่านไพเขาทักมาเนี่ยท่านไพวันนั้นเอาหนังสือไพเขาห่อหนึ่งอ่ะเขาทักมาเขาบอกโอ้อิเมซาลีเหล่านี้ข้าวสารกว่าเอ้มันต้องสาลีมันต้องข้าวสาลีจังแมนเนาะเราไม่ได้ดูเว้ยเราไม่ค่อยได้ดูคำแปลไม่ค่อยได้ดูมีแต่พาสวดอิเมซาลีข้าวสาลีใครอยากเห็นข้าวสาลีไปอินเดียนะไปดูที่อินเดียนะถึงหน้าข้าวสาลีเขาเนี่ยโอ้ยสุกเป็นทุ่งๆเลยแหละเหลืองหมดทั้งทุ่งเลยแหละไปเดือนนี้ไปเดือนธันวาเนี่ยไปเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยไปโอ้ยข้าวสาลีเต็มทุ่งเลยแหละเขาเกี่ยวเขาไม่ได้เกี่ยวเหมือนเรานะเขาเกี่ยวติดดินเลยน่ะเส้นฟางแต่ละเส้นแต่ละเส้นของเขาโอ้มีค่ามากเกี่ยวติดดินเลยนู่นน่ะไม่ใช่เกี่ยวเอาเฉพาะแค่คืบกว่าเหมือนอย่างเรานะไม่ใช่อินเดียสมมติว่าทุ่งเป็นทุ่งๆเงี้ยเขาเกี่ยวเนี่ยเอาตั้งแต่โคนเนี่ยหมดเลยโล่งหมดเขาเกี่ยวข้าวนะโอ้ยมีค่าแท้ๆแหละมีค่ามากพวกฟางพวกอะไรของเขาเนี่ยเขาไปสับ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 ไปขยำใส่น้ำใส่เกลือให้ควายกินลองดูสิใครเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยไปขยำใส่เกลือให้ควายให้วัวกินหน้าบ้านหลังบ้านข้างๆบ้านต้องมีควายหรือไม่ก็มีวัวเลี้ยงอยู่อินเดียความเป็นอยู่เหมือนโบราณจริงๆอินเดียเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เก่งเศรษฐกิจก็เก่งอะไรก็เก่งแต่ว่าพัฒนายังไม่ถึงชนบทยังไม่พัฒนาเท่าไหร่อินเดียแต่การที่เขาถ่ายตามทุ่งตามข้างๆบ้านตามตรงไหนเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนสมัยเราเป็นเด็กอ่ะชาวบ้านตามชนบทถ่ายอย่างนั้นเนี่ยแวะไปนี่ก็บังรั่วซะหน่อยเนี่ยเอาละอินเดียยังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แต่ว่าเขาถ่ายเสร็จแล้วเขาล้างนะเขาสะอาดกว่าฝรั่งไปดูส้วมฝรั่งไม่มีน้ำล้างนะไปดูอะส้วมฝรั่งไม่มีหัวฉีดล้างไม่มีนะไม่มีเขาเช็ดละกันแล้วฝรั่งขี้บ่ล้างก้นสู้อินเดียบ่ได้อินเดียต้นตำนานมาพุทธเจ้าของเราเนี่ย
มีมาถึงพระเราเนี่ยถ่ายต้องล้างก้นอ่ะนะมีใครบ้างถ่ายไม่ล้างก้นมีไหมผิดธรรมเนียมนะในวินัยบอกถ่ายแล้วต้องล้างนะในกรณีที่มีน้ำแล้วไม่ล้างปรับอาบัติยกเว้นไม่มีน้ำไม่มีน้ำก็เอาอันนี้นะเอานี่เราไปเช็ดเช็ดเช็ดเราเอาอย่างนี้เด้อเราไปอินเดียเราไปอินเดียเราก็ดูเอ๊ปีที่แล้วนี่มันก็ยังได้ไปอินเดียอีกไหมอินเดียเราคิดว่าเราจะไปแค่3ครั้งเนี่ยมันไปครั้งที่4เลยมีครั้งที่แล้วอีกเป็นครั้งที่5นะอินเดียเห็นไหมรถมันไปจอดจอดตรงไหนเห็นหมดแหละเพราะประชาชนคนของเขานี่มันเยอะไปจอดข้างๆชุมชนตรงไหนเนี่ยมันจะเห็นคนของเขานี่เขาไม่ได้ไปทำงานทำอะไรตามในเมืองในอะไรเหมือนเราเนี่ยอยู่จอแจแออัดเหมือนบ้านนอกเราเลยแหละไม่ผิดเลยยิ่งตรงไหนเป็นชุมชนนิดหน่อยเนี่ยคนก็ไปรวมกันเป็นกระจุกเป็นกระจุกเป็นกระจุกอยู่นั่นแหละนี่มาข้างๆมาข้างๆสักหน่อยเนี่ยผู้เฒ่าผู้หนึ่งนั่งทายอยู่ข้องมองอยู่ที่ข้างๆอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆห้วยคลองข้างๆไอ้ถนนนั่นแหละนั่งถ่ายข้องมองโอ้อีกแล้วนี่นั่งถ่ายข้องมองแต่ว่าไม่มีไอ้โถสลับหิ้วปกติเขาไปเขาต้องหิ้วอันนี้นะมันจะมีโถนี่หิ้วไปเลยนี่หิ้วใครไปถ่ายต้องมีโถหิ้วน้ำไปไว้สำหรับล้างก้นเออผู้เฒ่าผู้นี่บ่ไม่มีโถเด้ไปนั่งถ่ายข้างๆน้ำเด้พอถ่ายเสร็จนะค่อยเดินเตาะแตะเตาะแตะไปแล้วก็ควักน้ำมาควักน้ำมาล้างนั่นเป็นธรรมเนียมเขาเลยนะอินเดียเนี่ยมีมาถึงพระเวชกุฎีวัดพระถ่ายแล้วต้องล้างก้นไม่ล้างก้นปรับอาบัติพระบางองค์อาจจะเพิ่งรู้จักก็ได้มากนะถ่ายต้องล้างก้นนะต้องล้างก้นเช็ดมันออกไม่หมดดอกเช็ดมันออกไม่หมดมันปฏิกูลคนเรามันปฏิกูลนั่นแหละไอ้ตัวปฏิกูลใหญ่เลยแหละนั่นหนักทวารหนักทวารหนักทวารเบาเนี่ยนะทวารหนักตัวปฏิกูลใหญ่เลยแหละมนุษย์เราปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลดูตรงทวารหนักถ่ายเสร็จครับไม่ต้องล้างหรอกเอามือไปรูดมาแล้วก็มาใส่อย่างนี้ลองดู พูดถึงเรื่องอะไรวะไปถึงอินเดียฮะพูดถึงเรื่องอะไรอ๋อข้าวสาลีข้าวสาลีใครยังไม่เคยไปก็ไปซะอินเดียเป็นเมืองพุทธเจ้าบางคนก็ไปแล้วไปอีก10ครั้ง20ครั้งก็ยังไม่ได้สลดสังเวชสักทีมันจะไปสลดสังเวชอะไรไม่รู้จักทำเหตุไม่รู้จักทำเหตุให้มันไปกับแบบไปหวังใช้มันเกิดขึ้นเองมันไม่เกิดดอกอยากให้สลดสังเวชเนี่ยจะต้องพิจารณารำพึงรำพันถึงบุญถึงคุณของพระพุทธเจ้าพิจารณาถึงความทุกข์ความยากความลำบากที่ท่านออกมาสอบมาแสวงหาด้วยความยากลำบากด้วยความกันดารในความเป็นอยู่จากกษัตริย์มาเป็นคนขอทานเดินเท้าเปล่าพิจารณาเห็นความเสียสละของท่านเห็นความเมตตาของท่านโอ้ยน้ำตาไหลน้ำตาร่วงจากคิดถึงบุญถึงคุณที่ท่านไปทำทุกกิริยากระกิริยาบำเพ็ญทรมานตัวเองเหลือเดนตายมาเนี่ยได้เอาธรรมะมาสอนพวกเราน่ะพิจารณาอย่างนี้พิจารณาให้มากๆสลดสังเวชสะอึกสะอื้นไปเลยแหละบางทีสวดมนต์อย่างเงี้ยมันไม่ได้สวดเขาดอกมันอ้าปากก็ได้
อ้าปากมันสะอึกสะอื้นออกมาแหละสวดไม่ได้ดอกสลดสังเวชเห็นบุญเห็นคุณเห็นอะไรต่ออะไรของท่านเห็นการตั้งอกตั้งใจสร้างบุญญาบารมีโถยเสียสงไขแสนมหากัปทนทุกข์ยากลำบากทรมานยังไงขอให้ได้ขอให้ได้ตายก็ยอมแลกตายก็ยอมแลกขอให้ได้ขอให้ได้วิชานี้ขอให้จบวิชานี้เพื่อที่จะมาสอนชาวโลกทั้งหลายทั้งปวงสอนมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงดูที่พระเมตตาของพระองค์มากเท่าไหร่สัตว์ทุกตัวตนมีคุณค่ามีคุณค่าเท่าเทียมกันหมดให้ความสำคัญเท่ากันหมดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่มดดำมดแดงมดอะไรให้ความสำคัญเท่ากันหมดทนุถนอมหัวใจสัตว์เหล่านี้เอาน้ำเมตตาชโลมเข้าไปหล่อเลี้ยงเข้าไปชโลมเข้าไปให้ได้รับความชุ่มให้ได้รับความเย็นประคับประคองไม่ให้มันแตกไม่ให้มันหักไม่หักไม่ให้มันแตกมันหักไม่ให้มันเสียหายประคองตั้งใจประคองเหมือนเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนกับถือตะกร้าอะไรที่เป็นไข่เป็ดไข่ไก่เต็มๆเดินประคองไปอย่างดีก็จะไปหกไปล้มสักหน่อยหนึ่งก็จะแตกทิ้งหมดก็หัวใจของสัตว์เหล่านั้นจะแตกทิ้งจะแตกทิ้งพยายามประคับประคองเอาไว้เหมือนอย่างอะไรนะนางอะไรนะนางอะไรปุณณธาสีน่ะนางปุณณธาสีปุณณธาสีธาสีคือทาสคนรับใช้ข้าวจีปั้นข้าวจีข้าวจีก็แบบข้าวจีเรานั่นแหละจีแล้วจะมีอะไรใส่เกลือเท่านั้นแหละปั้นข้าวจีแล้วก็ใส่พกผ้าไปเอาน้ำไปเทินน้ำน้ำเขานี่ก็เทินมาบนหัวเนี่ยปั้นข้าวจีไปเจอพระพุทธเจ้าโอ้ยเจอพระพุทธเจ้าพอดีเราไม่มีอะไรทำบุญเนาะมีข้าวจีที่พกมาอยู่ในพกผ้าข้าวจีเอ๊ะทำไงพุทธเจ้ารู้ก่อนแล้วพุทธเจ้ารู้ก่อนแล้วล่ะทำไงนี่เราจะถวายท่านเนี่ยท่านจะกล้าฉันของเราไหมเนาะถวายข้าวจีเนี่ยข้าวจีพกผ้ามาเนี่ยไปก็ตั้งใจถวายพอไปถึงนางคนนั้นนางก็ถวายข้าวจีถวายข้าวจีมาไม่รู้กี่ปั้นไม่รู้แหละพระองค์สวายมื้อนั้นกันแล้วเลยไม่เสวยอีกนะไม่ฉันอีกเลยไม่ไปฉันที่อื่นอีกเลยไม่รู้ข้าวจีกี่ก้อนก็ไม่รู้นะถวายข้าวจีดูพระอนนท์พระอนนท์ก็เอาอันนั้นมาปูลาดแล้วก็นั่งเอาผ้าปูมาปูลาดแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งเสวยข้าวจีถวายเสร็จแล้วยังคิดตามหลังโอ้พระองค์จะฉันให้เราไหมนาะมันสมควรไหมนาะมันเหมาะสมไหมนาะคิดพวกทาสคนใช้มันก็ต้องคิดสิถือว่าต่ำต้อยเอ้ยถือว่าอะไรต่ออะไรเอ้ยพอถวายพระพุทธเจ้าก็ให้พระอนุปูลาดนั้นทันทีนั่งฉันตรงนั้นเลยแล้ววันนั้นไม่ไปฉันที่อื่นอีกเลยนะเสร็จเลยโอ้นางนี่ดีโอ้ดีใจจะเป็นจะตายเลยนางนี่บุญอานิสงส์ไปดูอานิสงส์ได้อะไรบ้างไปดูอานิสงส์นางปุณณธาสีนี่ได้เป็นอะไรบ้าง ได้อัดได้ทำอะไรบ้างเราเรียนน้อยจริงๆเราเนี่ยไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ดอกเรื่องเหล่านี้นี พูดถึงทานกระดูซี่ทานบารมีทานการให้ทานนี้ก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งแต่ในบารมีนั้นท่านจัดไว้ประเภทต่ำประเภทกลางประเภทสูงทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีนี่คือให้ส่วนหนึ่งของการให้นิสัยในใจไม่มีมีแต่ให้กับให้ทานบารมีก็คือให้ทานพื้นธรรมดาทานอุปบารมี
ให้อวัยวะเป็นฐานดูสิพวกเราให้ได้ไหมตัดมือตัดตีนตัดไตตัดปอดตัดอะไรไปให้เป็นทานไปให้กับอีกคนหนึ่งเนี่ยทานอวัยวะให้ดวงตาเป็นทานให้ศีรษะเป็นทานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้ดวงตาเป็นทานเฉพาะบริจาคดวงตาให้เป็นทานเนี่ยมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าโอ้โหดูสิควักดวงตาให้เป็นทานควักดวงตาให้เป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้านิทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีให้ชีวิตเป็นทานดูสิขอให้ได้วิชาเนี้ยวิชาที่หลุดพ้นเนี่ยขอให้ได้น่ะสละด้วยชีวิตก็เอายอมเลยดูสิหัวใจเด็ดขาดขนาดนั้นยังมาเทียบกับพวกเราอ่อนปวกเปียกไอจามนิดหน่อยก็จะเป็นจะตายกลัวแต่ตายพระองค์ให้ชีวิตเป็นทานเหมือนสมัยที่เป็นอะไรเนี่ยเป็นดาบดเป็นดาบดอยู่ในป่าเห็นแม่เสือแม่เสือลูกอ่อนกำลังจะกินลูกมันเห็นแม่เสือลูกอ่อนกำลังจะกินลูกมันโดดไปใส่เลยโดดไปใส่มันกินอ่ะเสือมันก็กินอ่ะเพื่ออะไรเพื่อรักษาชีวิตลูกของมันเอาไว้ให้มันได้กินเราดีกว่ามันไปกัดลูกมันกินเนี่ยให้ชีวิตเป็นทานมีโอกาสได้ให้ชีวิตเป็นทานให้แก่สัตว์นั้นน่ะได้ผลได้อานิสงส์ขนาดนั้นก็สมัยหนึ่งเป็นอะไรเนาะเป็นกระต่ายมีชาติหนึ่งมีพระชาติหนึ่งเป็นในนิทานสสะบัณฑิตสสะแปลว่ากระต่ายกระต่ายเห็นนายพรานก่อไฟเอาไว้เอ๊นายพรานฤาษีเนี่ยดูชักลืมแล้วนะชาติดอกเหล่านี้น่ะก่อไฟเอาไว้แล้วไปโดดใส่กองไฟน่ะโดดไฟใส่กองไฟมันก็หมกมันก็เผากินอยู่ในนั่นเลยแหละแน่นให้ชีวิตเป็นทานเสียสละชีวิตให้ชีวิตเป็นทานทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีศีลอีกศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีทานศีลเนกขัมมะเนกขัมมะคือการออกบวชออกบวชอย่างพื้นธรรมดาออกบวชอย่างกลางๆออกบวชอย่างกุกกริบบำเพ็ญเพื่อแสวงหาอัตถาธรรมยุคใดสมัยใดออกบำเพ็ญทั้งนั้นเป็นฤาษีชีพรายไม่ใช่ออกบวชเป็นเหลืองเหมือนเรางี้ออกบวชในสมัยนั้นไม่รู้เป็นยังไงแล้วมีแต่ผ้าอะไรแปลกๆกับเอามาพันกายไปนุ่งไปห่มไปบำเพ็ญอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ยสง่าผ่าเผยในใจคนที่มีจริตนิสัยมันเป็นอย่างนั้นได้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดจะเป็นผ้าขาวจะเป็นผ้าอะไรสัญลักษณ์ของฤาษีพอได้มานุ่งมาสวมมาอะไรต่ออะไรคนมันมีนิสัยมันมานุ่งแล้วโอ้มันสง่ามันองอาจออกไปบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะอุปบารมีเนกขัมมะปรมัตถบารมีเนกขัมมะคือการออกบวชการออกบวชนี้เป็นช่องเดียวการออกบวชนี้รวมศีลรวมบารมีทุกอย่างเกือบอยู่ในนั้นทั้งหมดทานก็บำเพ็ญในเนกขัมมะบารมีได้ศีลก็บำเพ็ญในเนกขัมมะบารมีได้เนกขัมมะบารมีคือการออกบวชทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะปัญญาออกบวชเพื่อแสวงหาปัญญาเนี่ยเนกขัมมะรวมลงอยู่ในเนกขัมมะวิริยะเนี่ยวิริยะก็คือภาคเพียรเพื่อให้เกิดปัญญานี่เห็นไหมแค่5ข้อครึ่งหนึ่งของบารมี10เนี่ยแค่5ข้อของครึ่งหนึ่งของบารมี10เนกขัมมะบารมีเนี่ยรวมลงอยู่ในนั้นทั้งหมดเนกขัมมะคือการออกบวชพิเนสกรมมีศัพท์หนึ่งที่ใช้อยู่พิเนสกรมมหาพิเนสกรมก็คือการออกบวชเหมือนกันมหาพิเนสกรมหรือก็ออกบวช
อันนี้มันแปลงไปเป็นภาษาสันสกฤตปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบกขาเนี่ยปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบกขาขันติก็อยู่ในเนกขมบารมีสัจจะก็เนกขมบารมีอธิษฐานก็อธิษฐานขอให้ได้ขอให้ได้อธิษฐานเนี่ยก็อยู่ในเนกขมบารมีเมตตาก็เมตตาอยู่ป่าอยู่ป่าอยู่เขาว่าเจริญเมตตากับสัตว์กับเสือกับอะไรต่ออะไรเป็นมิตรเป็นสหายหมดเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีพิจารณาถึงกรรมของตัวเองพิจารณาถึงกรรมของเขาของใครของสัตว์ทุกตัวอยู่ในนั้นน่ะพิจารณาถึงกรรมทั้งหมดนี้ตะล่อมรวมลงในเนกขัมมะบารมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างบารมีในเนกขัมมะบารมีมันจึงครบวงจรอยู่ในนั้นหมดเนกขัมมะบารมีคืออยู่เนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยนุ่งเหลืองห่มเหลืองเนี่ยนี่แหละเนกขัมมะบารมีเราได้แต่เครื่องแบบมาสวมเราก็ไม่ค่อยจะรู้สึกอะไรว่าคืออะไรสำคัญยังไงมีความสำคัญยังไงสิ่งเหล่านี้คือเครื่องหมายของอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกเจอหน้ากันก็โกเก้โกเก้โกเก้ฮะเหมือนเก่งเหมือนกวางเหมือนกระต่ายอะไรมันออกมาหากินนู่นออกมาเจอกันก็โกเก้โกเก้โกเก้เราพิจารณาให้มากมันถึงจะเกิดความรู้สึกซึ้งใจสลดสังเวชใจเนี่ยเราไปอินเดียถ้าเราไปพิจารณาถึงร่องรอยของพระพุทธเจ้าพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะลึกซึ้งเห็นความลึกซึ้งของพระองค์เห็นความลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาไปอยู่มีสิ่งนู้นมาดนใจมีสิ่งนี้มาดนใจมันมีน้อยถ้าเราไม่ไปทำเอาไม่มีดอกคือเราสร้างเหตุไม่ถูกสิ่งใดที่ไม่มีเหตุมันเกิดได้ยากอันนี้เราสร้างเหตุด้วยตัวของตัวเราเองไปมองเห็นบุญเห็นคุณเห็นอะไรจะอย่างสถานที่ท่านบำเพ็ญทุกกรกิริยาที่เราไปอะไรนะตรงอะไรนะดงคัสิริตรงไหนดงคัสิริเราดูมันจะได้ขึ้นไป1ครั้ง2ครั้งมั้งดงคัสิริสูงโอ้ยหายใจจนเกือบไม่ทันกันน่ะมันขึ้นไปสูงที่ดงคัสิริที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาเป็นถ้ำเล็กๆอยู่ในนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นที่อยู่ของพวกของพวกลามะหรืออะไรเนี่ยพวกไหนไปอยู่บนนั้นน่ะหรือพวกศรีลังกาหรือพวกไหนไปอยู่ตรงดงคัสสิริไปก็เห็นอยู่มีพระพุทธรูปมีอะไรสำหรับคนขึ้นไปกราบไปไหว้ไปจนถึงไปยังเนี่ยไปยากยังไปอุตส่าห์ไปบางคนเดินกระเพลกยังอุตส่าห์ขึ้นไปจนได้ไหมเก่งขนาดนั้นน่ะคนไปเขาคิดจกูดอย่างเงี้ยยอดเขาคิดจกูดนะโอ้ยอันนี้ก็เหนื่อยเหงื่อแตก 2-3 เทื่อกว่าจะถึงอ่ะแต่ส่วนมากเรามักจะไปตอนเช้าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเล็งให้ไปได้ก่อนเขาหมดเลยแหละถ้าไปทีหลังเขาเนี่ยไม่ทันเขาดอกเขาขึ้นไปเต็มก่อนนะไม่ได้เข้าไปสวดตรงนั้นดอกไปเอาแต่ดึกก่อนเข้าเลยแหละไปนู่นไปตั้งแต่โปรเพลยังไม่ทันสว่างดีซ้ำไปถึงแล้วเดินขึ้นไปสบายตอนเช้าตั้งแต่ไอ้พวกขอทานยังไม่ลุกนั่นนะตั้งแต่ขอทานยังไม่ลุกนั่นนะพอเราลงมาโอ้ยนั่งแถวสลอนขอทานเป็นสถานที่ประสูติเป็นสถานที่ตรัสรู้เป็นสถานที่เขาคิดจะกูดก็เป็นสถานที่ที่จำที่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไปพัก4ช่วงไหนไม่รู้4เดือนน่ะยังไม่เคยจำภาษามั้งที่เขาคิดจะกูดเมืองราชคฤห์กรุงราชคฤห์
เกี่ยวข้องกับพระเจ้าพิมพิสารเกี่ยวข้องกับชาติศัตรูเกี่ยวข้องกับหมอชีวกตรงนั้นแหละเมืองราชคฤห์กรุงราชคฤห์มีภูเขาล้อมรอบเลยมีภูเขาเป็นคอกตรงเมืองอยู่ใจกลางมีทางออกทางเดียวประตูเมืองออกทางเดียวทางอื่นออกไม่ได้ภูเขามันล้อมหมดปุระอะไรเนี่ยอิสิคิลิคิดจะกูดอะไรจำไม่ได้ดอกมีชื่อภูเขาห้าภูเขาปัญจคีรีปัญจคีรีเราไปเราไม่ได้เป็นคนพาทัวร์พาจัดเราก็เลยไม่ค่อยจะสนใจลองให้อาจารย์วางท่านพูดดูพูดทั้งคืนก็ไม่จบอาจารย์วางนะถ้าเราไปทัวร์กับอาจารย์วางราคาถูกด้วยและท่านจัดมาบ่อยครั้งมีประสบการณ์จัดมาบ่อยครั้งมีประสบการณ์แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาคอยอยู่ทางนู้นเยอะคอยที่จะช่วยมีพวกที่มีความรู้พวกไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอยู่ที่นั่นให้เขามาช่วยบรรยายจันทวะจันวางเนี่ยเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเราเนี่ยนี่เราพูดถึงข้าวสาลีก็เลยไปถึงประเทศอินเดียเลยเนาะพูดถึงข้าวสาลีไปดูนะไปดูข้าวสาลีเป็นทุ่งๆเลยแหละสุกเหลืองเป็นทุ่งเวลาเขาเกี่ยวโอ้โหต้นหนึ่งก็กำหนึ่งแล้วต้นก็กำหนึ่งแล้วแล้วก็เรียงเป็นแถวไปเลยนะเรียงเป็นแถวไปเลยตรงข้าวนิดหน่อยเกี่ยวเอาทั้งข้าวเม็ดข้าวนิดหน่อยนอกนั้นมีแต่ฟางเอาไปทั้งหมดฟางเอาไปทำอะไรบ้างก็ไม่รู้เอาไปทำเชื้อไฟเอาไปเลี้ยงวัวหรือเอาไว้สลับขายด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อินเดียบางทีไม่มีฟางพวกหญ้าพวกอะไรที่มันขึ้นอยู่รกๆอยู่ข้างบ้านก็ไปเอามากองไว้มาสับมายำมาเหยียบผสมกับขี้วัวมีค่าขี้วัวตกตรงไหนไม่ได้ดอกเก็บมัดเอามาเหยียบผสมกับสิ่งเหล่านี้แหละปั้นเป็นเชื้อเพลิงนี่ขายได้เป็นฟืนบ้านเราไม่มีใครลองทำดูบ้างนะบ้านเราไม่มีใครลองทำดูบ้างใครเลี้ยงวัวเยอะๆเนี่ยเอามาเหยียบกับพวกฟางพวกอะไรเนี่ยตากแห้งตาก็ไม่มีที่จะตากเขาก็ตากตามผนังบ้านนั่นแหละไปแปะก็ขี้วัวมันเหนียวๆเนี่ยเห็นแต่รอยมือเนี่ยแปะมันก็อยู่วันสองวันก็แห้งแล้วโอ้ฉลาดแท้แปะเต็มไปหมดแหละอินเดียทำไมพระพุทธเจ้าของเราจึงไปอุบัติที่อินเดียเพราะอินเดียเป็นคนที่ชอบดิ้นรนแสวงหาทางพ้นทุกข์มันเป็นยุคเป็นคราวของอินเดียเก็บศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรของอินเดียมันส่อไปในทางนั้นส่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ไปที่อื่นไม่มีส่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยการออกบวชเหมือนอินเดียไม่มีพระยาพุทธเจ้าจึงไปอุบัติที่ชมพูทวีปชมพูดีปะชมพูทวีปที่ประเทศอินเดียพระองค์จะลงมาบัตรจะต้องมารำพึงถึงทวีปต้องชมพูทวีปมัชชิมประเทศเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เป็นประเทศใจกลางชมพูทวีปพ่อแม่
ก็นับถือศาสนาพราหมณ์นะนับถือศาสนาพราหมณ์ธรรมเนียมทุกอย่างธรรมเนียมพราหมณ์หมดตระกูลกษัตริย์กษัตริย์มาเกิดในตระกูลกษัตริย์มาคำนึงถึงอายุของคนขนาดนี้มาคำนึงถึงสตระกูลมาคำนึงถึงทวีปมาคำนึงถึงประเทศเนี่ยพอคำนึงถึงลัทธิก็ลงมาบัตรแหละลงมาบัตรลงมาเกิดถ้าไปเกิดที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ขวนขวายเรื่องจะพ้นทุกข์เขาค้นคว้าแต่เรื่องนิวเคลียร์นิวตรอนนั่นอันนี้พ้นทุกข์ทางใจอินเดียการบวชเป็นฤาษีชีพรายอะไรต่ออะไรเนี่ยมีเป็นตำนานยืดยาวไปไม่มีจบก็คืออินเดียเป็นเมืองที่แปลกกว่าบ้านอื่นเมืองอื่นเพราะฉะนั้นถ้ามาเกิดมาอบัติในแผ่นดินอย่างนี้กับกลุ่มชนอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เกิดบริษัทบริวารบริษัทบริวารก็จะมาคอยอยู่ที่นี่เมื่อกันนัดกันมาพบกันที่นี่มาเจอกันที่นี่ประเทศอินเดียลองไปประเทศอื่นดูไม่มีประเทศอื่นมันไม่มีเขาไม่ได้สนใจการออกบำเพ็ญเป็นฤาษีชีพรายอะไรต่ออะไรก็คืออินเดียนี่แหละไปบำเพ็ญศาสนาพราหมณ์เขาก็ออกบำเพ็ญหาความสงบสงัดในป่ากันหรือไม่ก็เป็นพวกฤาษีเอ่ยเงี้ยก่อนที่จะเป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาอะไรอย่างอื่นมีเยอะแยะไปพวกฤาษีก็มีเยอะมีหากมามีเป็นเส้นเป็นสายแต่ละอย่างเขาต่างคนต่างบำเพ็ญดูแต่คำว่าพระอรหันต์เนี่ยมันมีตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะมีก่อนเขาเรียกกันแต่เจอแต่พระอรหันต์ปลอมเท่านั้นแหละเจอแต่พระอรหันต์ปลอมก็เหมือนอย่างที่โอรุเวลคัสสปะเขาเห็นฤทธิ์เดชของพระพุทธเจ้าแล้วเขาทึ่งโอ้โหมีฤทธิ์มากพระสมณโคดมมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์เขาตัวเขาเองนะเขาเป็นพระอรหันต์เนี่ยคำว่าอรหันต์นะมีตั้งแต่ก่อนพุทธเจ้าตรัสรู้นะคำว่าอรหันต์ของเขานะแสดงว่าความนึกคิดใฝ่ฝันเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณฝึกฝนอบรมจิตวิญญาณของเขานี่สูงมากนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่พุทธเจ้าจะต้องลงมาอบัติมาบัตรในดินแดนแบบนี้มันทำให้ได้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแบบนี้มีสมัครพวกมีบริษัทบริวารมีอะไรต่ออะไรที่จะได้เยอะคล้ายๆว่าพวกนี้เขาลงมาเกิดตรึงเป็นแผ่นกระดานคอยพระองค์อยู่แล้วเนี่ยลงเข้ามาบัตรเสียสงไข่แสนมหากัปก็ดูสิมันนานเท่าไหร่แสนมหากัปแต่ละกัปของพวกเราเนี่ยก็เหลือแบกแล้วถ้าเป็นพวกเราเนี่ยแต่ละกัปไม่ใช่กัปไม่ขีดเลยกัปอายุโลกเนี่ยอายุกัปอายุของโลกนะอายุกัปปะนอกจากกัปแล้วก็อสงไขยนับไม่ได้กี่กัปนับไม่ได้นับหลงนับไม่ถูกอ่ะอสงไขยนับไม่ได้อสังขยาอสงไขยนับไม่ได้นับไปเท่าไหร่เป็นล้านเป็นโกดเป็นกี่ล้านเป็นกี่โกดนับจนหลงน่ะนับไม่ได้4หนน่ะดูที่อสงไขยนับไม่ได้4อสงไขยแสนมหากัปโอ้โหพวกเราแค่กัปเดียวกัปเดียวได้แสนกัปอีกตั้งหาอีกดูที่สร้างบารมีมาเท่าไหร่นี่คือปรารถนาเป็นผู้นำเอาใจของตัวเองนำเอาใจของสัตว์โลกให้พ้นทุกข์พ้นโทษมันไม่ใช่จะเห็นง่ายๆนะเห็นไม่ได้ง่ายหรอกแม้แต่ยุคสมัยที่พระองค์มาอุบัติแล้วก็ตามเราก็ดูซิอุทกดาบทอลาระดาบทเนี่ยได้รูปสมาบัติอรูปสมาบัตินี่มันเป็นความละเอียดมันเป็นสมาธิชั้นเยี่ยมละเอียดจนเกือบไม่มีอะไรแล้วยังไปไม่ได้ไม่ใช่ทางหาทางออกยังไม่ได้
อุทกดาบทอราธดาบทอราธดาบทได้แค่สมาบัติ7อุทกดาบทได้สมาบัติ8ที่พุทธเจ้าไปเรียนด้วยพุทธเจ้าเรียนจบภายในระยะเวลาไม่กี่วันเรียนจบแต่พวกนั้นเขาจบแค่นั้นละเขาไม่เขาหมดละเขาไม่มีทางออกละมันตันแค่นั้นน่ะคือบารมีมันไม่มีที่จะพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีแต่พระพุทธเจ้านี่อนิจจังทุกขังอนัตตาไปโผล่ตรงนี้เรามาเทียบกับพวกพราหมณ์เราถึงจะรู้จักได้ง่ายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสร้างบารมีมาท่านไม่ได้ไปตันอยู่แค่นั้นไม่ได้ไปตันอยู่แค่นั้นเขาบอกว่าเรียนจบแล้วความรู้ที่เรามีเธอเรียนจบแล้วเรียนจบหมดแล้วแต่พระพุทธเจ้าย้อนไปที่พระทัยของพระองค์โอ้ยังมีความทุกข์กองเป็นกองเป็นกองอยู่ในหัวใจนะทุกเจ็บทุกปวดทุกกังวลทุกห่วงใยห่วงกังวลวิตกสารพัดมีความทุกข์มีทุกข์อยู่ในหัวใจโอ้ทำไมความทุกข์ยังกองเต็มหัวใจเนาะเรียนจบหมดแล้วเนี่ยแล้วจะไปเรียนต่อจากใครอีกหมดหนทางแล้วเนี่ยก็เลยต้องไปบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองเห็นไหมต้องไปบำเพ็ญโดยลำพังออกจากอาจารย์ไปก็ไปบำเพ็ญทุกกรรมกิริยาต่ออีกอะไรต่ออะไรต่ออีกปัญจวัคคีย์ก็ตามอยู่นั่นแหละเป็นผู้ตามยังไงเห็นว่าท่านเป็นมหาบุรุษเป็นมหาบุรุษยังไงท่านจะต้องพบต้องเจอแล้วพวกเราจะต้องได้จากท่านแค่ว่ามันเหลือกำลังเหลือบาเหลือแรงเหลือสติเหลือปัญญาไม่คิดถึงความสามารถว่าเจ้าของจะมีได้อะไรได้ตามไปบำรุงปฐมฐานแต่ว่าปัญจวัคคีย์ก็ได้เหมือนกันนะรูปสมาบัติอรูปสมาบัติได้เหมือนกันหมดอ่ะแต่เป็นเรื่องของสมาธิทั้งนั้นสมาธิละเอียดมากเกือบทิ้งหมดแล้วเนี่ยแต่มันออกไปไม่ได้เพราะมันไม่มีบุญมันไม่มีบารมีมันยังมีผู้เสพสุขเสวยสุขอยู่นั่นแหละมันปล่อยไม่ได้ปล่อยให้เป็นอนัตตาไม่ได้ยังเป็นอัตตาอยู่นั่นเรื่องของอัตตาทั้งหมดนะรูปสมาบัติอรูปสมาบัติอัตตาเต็มแปร่อยู่ในนั้นนะไม่มีปล่อยพอมาถึงพุทธเจ้าท่านปล่อยท่านปล่อยจึงเป็นอนัตตาพอปล่อยพอทิ้งทั้งหมดไม่ต้องมีผู้ไม่ต้องมีตัวมีตนไปเสพความสุขเหล่านั้นคือถ้าทิ้งไปเอ๊ะถ้าทิ้งความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนไปแล้วอะไรจะมาเสพสุขอะไรจะมาเสวยสุขเนี่ยยังห่วงอยู่แต่พุทธเจ้าไม่ห่วงท่านทิ้งเลยพอท่านทิ้งปั๊บไอ้สิ่งที่มันถึงเนี่ยนั่นคือบรมสุขปรมังสุขังบรมสุขเกิดขึ้นตรงนี้เองโอ้ทุกอย่างบนพื้นโลกเนี่ยกะเกณฑ์อะไรไม่ได้สักอย่างเลยบังคับบัญชาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยทุกอย่างเป็นไปตามกระแสธรรมชาติของมันแท้ๆกะเกณฑ์อะไรไม่ได้จะเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยไปกะไปเกณฑ์นี่คืออัตตาเพราะอัตตามันโผล่ขึ้นมาก็อัตตาตัวนี้แหละมันเป็นรากเป็นเง่าของความโลภของความโกรธของราคะตัณหาทั้งหมดนี่แหละตัวนี้แหละคือรากคือเง่าของมันอัตตาตัวนี้แหละแต่พระพุทธเจ้ามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไปกะไปเกณฑ์ไปบังคับไปบัญชาอะไรได้สักอย่างไม่มีเลยธรรมะทั้งหลายทั้งปวงบนโลกไปกะไปเกณฑ์ไปอะไรให้เป็นไปตามใจหวังสัพเพธรรมานัตตาทั้งนั้นสัพเพธรรมานัตตาคำว่าสัพเพธรรมานัตตาหมายความว่าธรรมะที่เป็นส่วนโลกียธรรมไม่ใช่ธรรมะที่เป็นส่วนโลกุตรธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราไม่รู้เรื่องการมาเถียงกันพระนิพพานเป็นอัตตาบ้างเป็นอนัตตาบ้างคือคาดๆเดาๆแล้วก็เถียงกันคาดๆเดาๆแล้วก็เถียงกันเอาน้องตาท่านว่าไงน้องตาท่านว่าอัตตาอนัตตาไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานพ้นจากความเป็นอัตตาและอนัตตาพ้นไปหมดแล้วมาเป็นอนัตตาอะไรอีกสัพเพธรรมาอนัตตาหมายความว่าธรรมะที่เป็นส่วนโลกียธรรม
ธรรมะที่เป็นส่วนของชาวโลกไม่ใช่โลกุตรธรรมโลกุตรธรรมคือธรรมะที่พ้นจากโลกจะเอานิพพานมาเป็นอนัตตาได้ยังไงจบพูดลงตาท่านว่าแค่นี้เลยจบพอสมควรแก่เวลาแล้วจบถึงตอนจบแล้วจบใครกลับบ้านใครกลับบ้านยกมือ